รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีคนนี้จีบาวันนี้มาราชบุรีโรสแมรี่ก็มีมินก็มีทามก็เยอะเลยอังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเที่ยวทะเลมาเผยเที่ยวไทยแล้วไอ้กลมๆนั้นคืออะไรอ่ะเอาไปเก็บในกระเป๋ากูนุ่นเดี๋ยวมันโอ๊ยมันต้องใช้ในการดำรงชีพวันนี้อ่ะหยุดก่อนสองคนนี้เหมือนมาด้วยกันเลยใส่เสื้อคู่น่ารักเอเมียกับมูมูนี่เป็นเมยเหรอฉันเป็นเมยอุ๊ยพอดีเลยศพเมยเดินมาคู่กันเหรอคนนึงต้องเป็นศพสิหรือเป็นอยู่ในตัวเดียวกันเลยเหรอเดียวกันศพเมยเหรอศพเมยไม่ได้แปลว่าสอเสือบอยไม้นะเป็นสอสระพอพานศพเมยไม่ได้คู่กับเต็กเทียนนะทั่วอะไรเต็กตุงสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม่ไปตรงนู้นกันค่ะเป็นไงหรอยกแม่ไปตากแดดแบบนี้นะถ้าที่หล่อนจับฉันเมื่อกี้เหมือนกำลังจะพลิกตัวยังไงไม่รู้อะเหมือนแบบแม่เป็นแผลกดทับอุ้ยทำมันเรือปะเออใช่เอ๊ะใช่โอ้ยอ๋อกล่องน่ะขุดน้ำจะไปรู้เหรอมองไอ้แกมันเหมือนเรือครับเนี่ยน้ำที่มาจากไหนก็คือมาน้ำในนี้ก็คือมาจากตรงนั้นหมดเลยอ๋อเขาปล่อยลงมาไม่รู้เหรอมองไกลๆเหมือนเรือเหมือนมึงอ่ะมองไกลๆเหมือนคนแล้วมองไกลๆฮะมองไกลๆก็เหมือนคนอยู่ดีเออวันนี้สวยสวยเหมือนเรือพระยังไงภาษาใต้ไงเขาบอกใครสวยเขาจะสวยเหมือนเรือพระเพราะเรือพระเขาจะตกแต่งสวยงามเดี๋ยวพี่เอากะเพราหมูสับนะแล้วเดี๋ยวพี่เอาหมูกระเทียมแล้วน้องจดแล้วน้องเอาไปพี่หิวกูไม่มีที่นั่งกูไม่ใช่เด็กเติร์ดพอเหรอแล้วนี้เราไปเที่ยวเกาะเต่ากันหรอน้องสาวบอกว่าตัวเองใส่เสื้อมัดย้อมแล้วไปอยู่เกาะน้องน้องจะมาแย่งชิงตำแหน่งราชินีมัดย้อมของพี่สาวไม่ได้จริงๆนี่ก็มีเสื้อมัดย้อมเยอะมากค่ะแต่ไม่ค่อยกล้าใส่ทำไมอ่ะเพราะใส่แล้วรู้สึกว่าเหมือนอยู่เกาะเต่าตลอดเวลาเป็นนักท่องเที่ยวเป็นชาวประมงเป็นชาวพื้นที่เป็นชาวเกาะเป็นชาวเกาะแต่ว่าใส่แล้วก็สวยแน่นอนเราเป็นแครี่อยู่ทุกแบบทุกลุคอยู่แล้วมึงอ่ะแครี่แต่ว่าไม่มีใครแคร์มึงเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะเต่านะคะไม่ใช่ที่ไหนนะเราออกมาเที่ยวกันเหมือนเดิมแล้วนะคะตอนนี้มาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะพี่ก็พูดออกมาเที่ยวเหมือนให้ความรู้สึกว่าออกมาจากป่าแล้วออกมาเราออกมาจากบ้านพอก่อนหน้านี้เราแบบที่เราเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วคุณผู้ชมเราก็ต้องเอาคลิปเก่าๆมาให้ดูกันก่อนไงแต่ว่าตอนนี้สนุกดีนะทำน้อยได้มากนะก็กลับมาเที่ยวเองบ้างตอนนี้อยู่ที่อำเภอสวนพึ่งแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นบรรยากาศดีๆนี้ก็คือที่พักเราตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะซึ่งก็คือชื่อว่าพักสุธาราค่ะไม่ได้เป็นแค่เป็นที่พักเฉยๆนะคะเขามีสวนมีกิจกรรมให้ไปเดินดูเดินทำด้วยเราก็เลยเดี๋ยวจะเที่ยวอยู่ที่นี่กันยาวๆเลยนะคะการเดินทางไปพระสุทธาราอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจากกรุงเทพผ่านจังหวัดนครปฐมให้ใช้ถนนเพชรเกษมมุ่งสู่ถนนหมายเลข3208ผ่านศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่แล้วเดินทางต่อด้วยถนนราชบุรีผาปกเมื่อผ่านอบต.ท่าเคยแล้วถ้าไม่เคยก็ไม่เป็นไรเมื่อเราไปเราจะเคยเองอีกประมาณ1กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยตามป้ายบอกทางไปอีก3กิโลเมตรเจอแยกให้เลี้ยวขวาแล้วเดินทางต่ออีกก็จะถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรนะคะบาสค่ะคุณบาสนะคะคุณบาสเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ค่ะวันนี้เราจะได้ทำอะไรบ้างค่ะมีอะไรให้ทำบ้างคะที่นี่วันนี้เดี๋ยวพาขึ้นไปดูสวนเลมอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาทำเป็นของ DIY เป็นของจากสมุนไพรฝรั่งนะครับเป็นพวกThyme, Rosemary อ๋อโอเคได้ค่ะอย่างแรกที่เราจะไปทำคือไปทำอะไรคะไปดูสวนกันโอเคสวนเลมอนว่าจะช้อปปิ้งเสื้ออยู่พอดีเลยทำไมอ่ะก็ไปสวนคนละสวนนั้นเจเจนั้นเจเจสวนเจเจไม่ใช่หรอแม่เห็นวิวแชร์แม่ไปสิแม่นั่งไปเดี๋ยวมึงไหลลงไปนะกูไม่ยอมลงคนเดียวหรอกไม่จะเอาไปทำไมเยอะขนาดนั้น
มันไม่ต้องเอาไปก็ได้อยู่วันนาบีมันต้องแต่งหน้าทำผมนู่นนี่เราไม่ได้ไปไหนไกลเดี๋ยวเราก็วนๆอยู่แถววันนาบีมันต้องมาช่วยแล้วแบ่งไปนะสิ่งที่ต้องใช้ก่อนวันนาบีนะ1 2 3 4 5อันนี้อะไรก็สามารถเออบางทีปะทะสายชาร์จเผื่อแบตหมดระหว่างทางอ่ะเหรอให้เยอะเท่าไหร่มึงจะเอาไปเสียบในลูกเลมอนหรออันนี้เราถ่ายระหว่างแบบระหว่างเบรกมึงว่าไหนหนักกว่ากันไม่อันนี้ให้เก็บไว้ที่นี่ให้เก็บไว้ที่นี่ค่ะอ๋อเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวกินยาลดอันนี้อีกไม่นี่อันนี้ไม่หนักอันนี้ไม่หนักมึงอ่ะหนักเหมือนกันตอนนี้หนักกับการถือหรออาการหนักเหมือนกันก็คือเหลือแต่กระเป๋าแล้วก็เหลือแต่แค่นี้เห็นไหมแม่หนูแบบสายชาร์จไม่เอา power bank ไม่เอาแล้วซึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ในตอนนี้แม่ไม่ได้ใช้ในตอนนี้แม่หยุดเลยนะฉันรู้นะซิสเตอร์หยุดเลยนะเพื่อจะขอต่อไงเพื่อจะขอใช้ต่อหยุดเลยอันนี้ซิสเตอร์อันนี้ซิสเหมือนกันซิสอะไรซิสซีดวงอันเดียวไม่ได้เอาไว้ในรถเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับจุ๊บและมากับกอฟเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับจุ๊บมากับกอฟเจนค่ะเจนไปเป็นเรื่องของไม่จบเอ๊ะเจนเจ้าจำปีมีแต่สาวเฝ้ามารุมล้อมไปค่ะพร้อมละมึงไม่พร้อมได้ไงอ่ะมึงใช้เวลาชั่วโมงนึงกว่าจะเตรียมตัวเสร็จอ่ะแม่ก็กาวอ่ะเรื่องมากเลยอ่ะกาวแปลว่าอะไรครับอะไรคะกาวแปลว่ากาวแปลว่าส้นค่ะเวลาหนูจะจะแบบพูดอะไรก็คืออีกาวอีกาวหรือคืออีส้นค่ะไม่ใช่ค่ะคุณบาสกาวคือชื่อน้องค่ะชื่อน้องแต่น้องคือมันก็ส้นจริงๆค่ะมันควรน้องมากไม่แล้วไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะก็คืออีกาวอ่ะดีกว่าคุณบาสมาตลอดนะแต่ว่ากาวคือใครทำไมถึงมาเริ่มมาปลูกเลมอนที่นี่ครับแล้วไม่เคยเห็นมันปลูกที่ไหนเลยดีกว่าอ่ะตั้งแต่ไปเที่ยวมาไม่เคยเห็นสวนเลมอนบ้านเรามันมีแต่มะนาวมันไม่เป็นเลมอนอ่ะใช่ครับและอันนี้พันธุ์มันมาจากไหนอะคะพันธุ์มันมาจากจตุจักรครับอ๋ออย่างนี้ไงเราแค่แบบเจอต้นเลมอนแล้วก็เอากลับมาปลูกเป็นสวนดีกว่าอย่างนี้หรอครับมันเลิศเหมือนกันนะตอนครั้งแรกเราไม่ได้ไปปลูกแบบอยู่ดีก็ไปซื้อมาปลูกแหละแล้วก็มาขับรถดูก่อนมันปลูกได้เปล่าแล้วก็ไปเจอแค่ต้นเดียวซึ่งอยู่ตรงนู้นข้างล่างเป็นต้นแรกเลยนั่นแหละต้นนั้นแหละไปอยู่บ้านคนอื่นนะตอนแรกแล้วคุณแม่เห็นว่าปลูกได้ก็เลยสั่งเขาว่าจะเอาต้นเนี้ยขุดเอากลับมาอะไรเงี้ยและอันนี้คืออะไรอันนี้อะโวคาโดครับอะโวคาโดมีอันไหนกินแล้วได้เราบ้างยากครับเขาจะกินได้ประมาณกระดากระดามันเป็นฤดูปีนึงได้แค่ครั้งเดียวเป็นเพราะว่ามันจะขึ้นช่วงนั้นหรือเป็นเพราะว่าระยะเวลาไทม์ไลน์ที่เราปลูกอ่ะทำให้มันไปขึ้นกรกฎาคมพอดีเป็นเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลของเขาเอาหรอครับถึงแม้ว่าหนูจะเพิ่งปลูกตอนแบบ30มิถุนายนกรกฎาคมหนูก็ได้กินเลยอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ครับก็ต้องรอต้องวนอีกรอบนึงเอาหรอคะบางที่ปลูกตอนธันวาบางที่ปลูกตอนกุมภาแล้วทุกที่มันจะขึ้นตอนกรกฎาคมหมดเลยเหรอครับใช่ไม่ใช่ขึ้นนะมันถึงให้หมดให้หมดตอนจริงเหรอปีแรกอาจจะเล็กจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจฤดูกาลผลไม้เหรอเช่นมะม่วงเนี่ยมันก็ออกแค่หน้าร้อนไงมันก็ไม่ออกหน้าอื่นไงก็ปีแรกมันอาจจะยังไม่ออกลูกแต่ว่าพอมันครบอีกปีนึงแล้วมันค่อยออกครบไปอย่างเงี้ยเหรอใช่มึงจะปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้กินเลยไงเขาจะไม่รู้ปฏิเสธแบบใครจะไม่รู้เขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละอันนี้ที่แรกคือเราจะดูสวนเลมอนเลยเหรอคะใช่ครับผมก็มาเลมอนนะจะดูสวนอะไรต้องให้เขาไปปูทางไปดูแบบสวนมะนาวสวนมะเขือเทศกูไม่รู้ปุ๊บแบบโอ้โหเอาใหญ่ทุกคนรู้แฟนคลับรู้เฟซบุ๊กภาษาอังกฤษฉันอ่านไม่ออกทรงเลมอนมันไม่เหมือนทรงเลมอนที่เคยเห็นเลยค่ะมันใช่เพราะว่ามันมีสามสายพันธุ์ในแปลงนี้อันนี้จะเป็นพันอัสสัมอันนี้เป็นพันอัสสัมอันนี้เป็นพันคิตเตียนอันนั้นเป็นพันเทสซิลีนอันนี้พันสวนกุหลาบ4พันเรียกว่าพันจตุรมิตรต้นข้างๆกันนี้ชื่อว่ายูริก้าอันนี้ลูกกลมๆกิ๊บเก๋เหรอคะใช่ไหมเก่ามากเก่ามากเราเข้าไปได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวพาเข้าทางแป๊บนึงนะเขาเพิ่งพูดอยู่ว่าเดี๋ยวพาเข้าทางนู้นมึงก็ปีนเขาเข้าซะโอ้โหสัญญาณโจรจังเลยพี่พวกตากล้องมันเข้าทางนี้อ่ะนี่คนสัญญาณโจรระวังเอาไว้โจรโจรระวังเอาไว้อุ๊ยมายาลาบิดกินได้เลยมั้ยคะได้เลยครับอันนี้เก็บได้แล้วเนี่ยได้เลยก็คือแป๊บนึงนะครูมึงควรไปถ่ายเลยว่าตรงนั้นไม่ใช่มาถ่ายกูจะเล่นมายาลาตรงนี้มันเหลืองแล้วนี่เมื่อกี้นี่พอเดินมาใช่ป่ะนี่ก็อุ๊ยมายาลานี่ก็เขี่ยใหญ่เลยส่องกล้องตามนี่ส่วนนี้มาถามเรื่องเลมอนไม่ตาม
ถ้าอยากดมก็คือบีบเหมือนบีบสิวค่ะอ๋อเหรอคะใช่แล้วมันจะมีน้ำมันออกมาอ๋ออุ้ยเหมือนตูดหมาไม่เห็นได้กลิ่นเลยค่ะเจลอุ้ยตรงนี้อะไรนะมันลมดีลมแหละรู้อันนี้พันอะไรนะคะลูกนี้อันนี้ยูเรกาค่ะอันยูเรกาแต่ของหนูเป็นวิบบอนเป็นยูเรกาเหมือนกันเดี๋ยวเกิดต้นเดียวกันไม่รู้ถ้าเห็นตรงเห็นตรงแล้วมันเหมือนลิปบอนน่ะไม่ใช่หรอแค่คนละกลิ่นแค่นั้นน่ะโอ้โหต้นเดียวกันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาลิปบอนมาให้ดมเขาบอกว่ามี3ต้นก็นึกว่า3ต้นอยู่ในรองเดียวกันมาเขาต้องวิ่งไปหาพันอื่นมาให้แล้วเนี่ยนี่เห็นไหมมันคล้ายๆหรอลิปบอนมันจะยาวกว่าเหรอคะกดตรงนี้เนาะเดี๋ยวน้ำมันโอ้ใช่ใช่แก้วน้ำมันมันพุ่งออกมาอย่างนี้เออใช่เอ้ยอันนี้ก็อีกพันนึงเหรอฮะอันนี้อาสัมใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นต้นพันธุ์ของเลมอนทั้งหมดในโลกนี้ก็คือคนชาวซีเรียตอนที่เขาค้าขายกันอ่ะเขาก็เอาพันธุ์มาจากทางตอนเหนืออินเดียเนาะอาสัมก็คือรักอาสัมเหรอคะใช่ต้นกำเนิดมันมาจากซีเรียเหรอคะต้นกำเนิดจากคนซีเรียแปลมาจากอาสัมคนรู้แฟนคลับรู้ลองชิมเปลือกด้วยก็ได้ค่ะชิมเปลือกด้วยเหรอฮะอันนี้หลอกหรือจริงฮะจริงอ๋อจินตนาการว่ามันจะขมแต่มันไม่ขมว่ะรสชาติมันไม่เหมือนมะนาวรสชาติมันไม่เหมือนมะนาวมะนาวมันจะแบบเปรี้ยวแบบแหลมเปรี้ยวแบบมีความหอมของมันในอีกแบบนึงอันนี้คล้ายๆกึ่งส้มโอนิดนึงอ่ะส้มโอเปรี้ยวอ่ะเป็นยังไงอ่ะเนื้อมันเหมือนส้มโออ๋อแต่ละชนิดรสเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันงั้นลองอันนี้สองคนนี้เหมือนตอนรถโอวันตินมาโรงเรียนเลยอ่ะแล้วก็ลอยเข้าแถวเข้าแถวเฮ้ยหนูต๊อกเล่ามาหาหนูโอ้ต๊อกเล่าเวอร์เป็นไงทำหน้าอะไรทำหน้าอะไรเค็มอ่ะเหงื่อเข้าปากอุ้ยนี่สีทำไมมันดูสีอ่อนกว่าเราดูสิ่งดังเราจบเหมือนกันนะอันนี้ใครส้มโอสุดเลยนี่รู้สึกว่ามีใครส้มโอที่ไม่หวานนะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คล้ายส้มโออยู่บ้างอันนี้ไม่เปรี้ยวมันคนละพันกันค่ะมือก็ใช่ไงแต่แม่บอกว่าอันนี้คล้ายส้มโอสุดแสดงว่าพันก่อนหน้านี้ก็มีความคล้ายส้มโออยู่บ้างเห็นไหมว้าวว้าวหน้ามาครับหน้ามาแกฉันจำได้กางเกงตัวนี้หล่อนไปลื่นที่ดอยตุงเออว่ะรอยลื่นยังอยู่เลยอ่ะอันนี้ถ้าแก่จัดน่าจะอร่อยแหมก็เลยอยู่มาจนแก่เลยบ้างค่ะชงให้ตัวเองสงสัยว่าแก่จัดก็อร่อยชงให้ตัวเองเลยแหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาป่ะค่ะว่าอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันแก่จัดมันก็จะอร่อยไงป่ะคะตวดล่ะกำลังชื่นชมตัวเองอยู่ของประตูเปิดมาเป็นคุณแม่อุ้ยเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยไม่สแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะคะอยากสระผมเลยอ่ะทำไมเอาโดนแมรี่เข้าไปสระผมปะใช่ค่ะเอาไปใส่พวกสเต็กเอาไปยัดไก่เอาไปทำอาหารแต่คุณแม่บอกสระผมได้ใช่ไหมคะได้เป็นแชมพูนี่เห็นไหมได้ว่าแต่คุณแม่นอนหลับไหมคะเมื่อคืนทำไมอ่ะก็คุณแม่ก็ถึงอ่ะสปันทำไมอ่ะเมื่อคืนเข้าห้องนอนใช่ไหมคะเข้าเสร็จปุ๊บอีปอนยังไม่มานี่ก็เลยเปลี่ยนคุณแม่ไปส่งที่ห้องปุ๊บในพอเข้าห้องปุ๊บก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรนู่นนี่ก็เหลือแต่ยกทรงแล้วก็กางเกงในเอวสูงแล้วก็ที่นี่คือกระจกอ่ะจะอยู่ตรงประตูทางเข้าบ้านใช่ปะนึกว่ายืนดูปุ๊บแล้วโอ๊ยมีตัวอ่ะกำลังชื่นชมตัวเองอยู่พอถามว่าพอว่าพอท่านไหนสวยดีวะเป็นกางเกงในแบบวู้เอวสูงแบบอย่างเงี้ยเอวสูงเลยแล้วก็ยกทรงสีดำเข้ากันเวอร์จะปะจะปะปาร์ตคุณได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกอุ้ยอีปอนมาแล้วแกล้งอีปอนดีกว่าก็เลยยืนโพสก็เลยยืนโพสอย่างนี้ทั้งเองยังไงทั้งยกทรงยืนโพสปุ๊บจะปะประตูเปิดมาเป็นคุณแม่โอ๊ย
เลือดหนูก็ไปพอไปคุณแม่บอกว้าแล้วยืนพ้นอย่างนี้เลยยืนพ้นเลยไม่ได้แบบไม่ได้เปิดมาแล้วเด็กหนูอยู่แบบสองไอ้ต่อตั้งใจเลยอุ้ยปอนได้จัดเจอกูดูสวดกูหน่อยคุณแม่ได้ดูสวดเลยสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์อันนี้ตลกมากเลยเล่าเมื่อคืนเล่าแล้วแต่คิดไม่คิดว่าจะขนาดนี้แม่แค่บอกนิ่งๆว่าแม่เห็นคุณเจนนี่โป้ด้วยยังใช่เชิงที่ดีเป็นเชิงที่ดีอ่ะนี่รถแมรี่จบไปออกไปออกพี่แจ็คตาต่อตากับเธอเจอคราวนี้แบบตัวตรงโซนนี้คืออะไรคะคุณรถแมรี่ซิมแมนไม่ใช่ว่าดูอะไรมาแล้วมันจะเป็นอะไรเลยอันนี้คืออะไรคะคุณแม่เฉลยอันนี้คือไทม์ค่ะต้นไทม์ไม่ใช่รถแมรี่เขาไม่เห็นรถแมรี่มาแล้วเขาอันนี้น่าจะเป็นรถแมรี่แน่นอนเพราะอันนี้รถแมรี่ใช่ไหมคะไทม์ไอ้ต้นไทม์เนี่ยค่ะเราจะเอามากั่นน้ำมันหอมระเหยปกติเราจะใช้หม้อไฟฟ้าตรงนี้จะมีแบบหม้อแรงดันหม้อไฟฟ้าใหญ่ทันสมัยเลยค่ะแต่มีอยู่วันนึงวันปีใหม่วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นวันปีใหม่แล้วมีคนมาโชว์ส้วนให้แม่ดูอีกได้ยินเสียงระเบิดโอ้ระเบิดแล้วก็วิ่งขึ้นมานึกว่าหม้อไฟระเบิดปรากฏว่านี่ค่ะมันระเบิดโอ้รถพังเลยทำไมมันระเบิดอะคะมีคนมาจุดพลุในนี้ค่ะอาจจะแบบเป็นวาล์วที่เขาไม่ได้ปิดไม่ได้แบบกดวาล์วก็เลยเราก็เลยยกหม้อนั้นไปเก็บหลังบ้านแล้วก็เลยใช้หม้อที่มันปลอดภัยไอ้ส่วนนี้เรานอกจากได้น้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยทามนี่แพงมากเลยนะคะเราคงเห็นประมาณนี้200บาทใช่ในซูเปอร์ประมาณนี้ได้น้ำมันเท่าไหร่คะพืชไทโซไม่กี่หยดประมาณอย่างนี้ค่ะได้1กรัมหนึ่งกรัมนะคะไม่ใช่ร้อยกรัมไม่ใช่สิบกรัมแต่ถ้าเรากัดเองอาจจะลงเป็นแสนแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันแท้และแน่นอนอันนี้ดอกอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นกุหลาบมอนไกลกังวลมอนลองดูต้องทำอะไรอะคะคุณแม่ก็กั่นค่ะกั่นเป็นน้ำกุหลาบหรอกอันนี้ก็เป็นน้ำมันกุหลาบน้ำมันกลิ่นกุหลาบหอมมากแล้วเราต้องทำอะไรบ้างตรงนี้ฮะก็มากลั่นอย่างนี้เอาลงถังเนี่ยค่ะไหนคะมาในค่ำคืนที่ฟ้าสุดเก่าแสงดาวนั้นเป็นใจพวกเราเหมือนแบบอยู่ในยุโรปเลยนะแม่น้องแล้วก็แบบมาทำแบบพวกน้ำหอมระเหยอะไรเงี้ยแล้วน้องแล้วดูเหมือนตรงที่แบบหน้าเราได้ใช่ไหมน้องคนนั้นมาทำอะไรอะคะน้องคนนั้นมาทำอะไรแม่หรอแม่ขำอยู่เลยเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเช้าแม่ไปทำบุญมาป่ะเฮ้ยแต่หุ่นเขาดีมากอ่ะโอ้ยมันยังมีอยู่คุณพี่อันแม่ไม่ต้องเราก็ได้ค่ะเดี๋ยวทำครามอย่างเดียวค่ะทำไม่แล้วคุณบาถามว่านี่เขาชงมุกป่ะคะนี่บอกไม่ใช่เขาพูดผิดหอมสดชื่นนะใช่ค่ะมันหอมเย็นๆหอมสบายลมหายใจแล้วสำหรับน้องที่ไม่มีลมหายใจแบบยังไงคะลาดหน้าไปถึงอาหารเหรอคะคุณแม่ไปไหนอีกไปดูอันที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะผสมทำเรียบรสได้ไหมไม่อ่ะคุณบ้าบอกว่าไปสอนทำน้ำยาบ้วนปากหน่อยแม่บอกไม่ขี้เกียจเราไปกินข้าวเลยดีกว่าเนาะค่ะแม่เออเลิศเห็นไหมคุณแม่พยักหน้าไม่ไปนี่ดีกว่าไปชงเลมอนเออถูกไม่อยากขี้เกียจค่ะนี่ไม่ได้หรอไม่ได้หรอชงเลมอนก่อนกินได้แม่พูดได้คนเดียวนี่เวลาได้มามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะหม้อหนึ่งอะได้แค่ต่อข้างบนอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่หูเลยนี่คือถ้าเดินแล้วทำลวกแตกจะแบบตกลงแตกก็คือโดนแม่ด่าโดนแม่ด่าเช้าเช้าแค่ไหนตัวไวขอมือน้อยอันนี้หยิบลงตะกร้า F แล้วจ้ะต้องเอาเอ้ยแม่มันคืออุ๊ยน้ำผึ้งหรออันนี้เป็นน้ำผึ้งเลมอนที่เอาเลมอนไปแช่ในน้ำผึ้งอร่อยปกติหนูทำน้ำผึ้งมะนาวกินอยู่ปกติเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องหล่อนก็เทแล้วก็ชงเลยนี่ก็คือใส่แค่นี้ก็คือใส่น้ำร้อนแล้วก็คือกินได้เลยถูกอุ๊ยนี่น้ำผึ้งสับปะรดส่วนใหญ่มีสุขภาพก็เอาใส่น้ำร้อนกินได้เลยใส่น้ำเย็นก็ได้ก็ทานได้เลยใส่โซดาก็ได้ถ้ามีกลุ่มหนึ่งใส่เหล้าแม่บอกว่าใครใส่เหล้าคะแม่กลุ่มหนึ่งหรือเปล่าไม่ค่ะได้เลยตรงนี้กลุ่มใครใส่เหล้าคะแม่จริงค่ะมีคนไปซื้อไปใส่วอดก้าใส่อะไรอย่างเงี้ยเป็นชงหรอแม่เคยทำไหมคะของแม่แม่หน้าตาแม่เหมือนเจอหนูเจอส้วนหนูเมื่อคืนเลย
อันนี้ซื้อกลับไปทำที่บ้านแต่ว่าแม่บอกว่ามีสูตรชงน้ำเลยชงแล้วเดี๋ยวคุณแม่ทำให้ดูใช่ไหมแต่แม่บอกว่าต่างคนต่างชงนะเพราะว่าที่แม่ชงให้แม่บอกพวกหนูทำแม่ก็ไม่เคยทำสักทีหรอกนะมีแต่ลูกน้องงั้นงั้นลูกน้องมาติดไว้เลยยังจะท็อปปิ้งอีกก็ยังไม่ว่างตรงนั้นน่ะแม่กลับดักแม่พามาชงในห้องนี้อ๋อมีหน้าตอนแรกบอกจะชวนแม่ชงข้างนอกแม่บอกมาแทนชงในห้องนี้เถอะขอมาอยู่ในห้องนี้หน้าล่ะอุ้ยแต่มีเครื่องดื่มแล้วว่าอยากแบบขอกินขนมหน่อยสิเอาขนมมาหน่อยกินขนมกันค่ะอันนี้เป็นสแน็คแจ็คลิปบอนอันนี้เป็นสแน็คแจ็คยูเรก้าเอาไม่ใช่หรอมันตูดมันแหลมเหมือนกันนะไม่ใช่เหรอคะอันนี้เป็นสแน็คแจ็คกุ้งคั่วพริกเกลือค่ะอันนี้หนูให้พี่บาส okay. กุ้งคั่วพริกเกลือเขาจะเป็นแบบหอมกลิ่นกุ้งค่ะมีรสชาติเผ็ดเค็มผสมกันแบบกลมกล่อมค่ะถ้าอยากได้เปรี้ยวก็บีบเลมอนลงไปเลยค่ะทานเพลินๆอร่อยหรือว่าจะเป็นอย่างนี้คะสแน็คแจ็คแกงกะหรี่ญี่ปุ่นพี่บาสหอมกลิ่นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแบบมากบีบดูค่ะบีบกลิ่นกะหรี่ญี่ปุ่นจะออกมันจะฟุ้งออกมาเลยค่ะบีบแกะน้องแกะดูนะมันรสชาติมันเค็มหวานกำลังพอดีแบบแล้วก็เผ็ดเครื่องเทศไทยๆเงี้ยเข้ากับถั่วลันเตามากค่ะพี่บาสทานเพลินอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตรงนั้นทำอะไรกันหรออะไรนะบีบให้ดมกลิ่นสแน็คแจ็คอยู่บีบแม่ดมให้กินด้วยสิอันนี้เผ็ดเค็มไงเผ็ดเค็มอันนี้ก็คือยังไงเปรี้ยวหวานโอ้โหลงตัวทุกอย่างนี่จะเปิดร้านพระสุทธาราสาขากรุงเทพนะคะแม่ให้แล้วใช่ซื้อเป็นชายเหรอฮะซื้อเป็นชายเหรอแฟนชายอะไรแฟนกูเนี่ยไม่สแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะคะไหนบอกว่าจะถ่ายตอนมีแดดไงยังไม่ได้ถ่ายเลยเก็บกระดูกกันอยู่เพิ่งเผาเสร็จเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านดื่มดีมีวิตามินช่วงวันนาบีออนท็อปนะคะแต่ไม่ใช่ของพวกเราของทั้ง3คนค่ะหล่อนไม่ต้องข้ามสะพานห้ามลำธารหรอกหล่อนไปข้ามสะพานยายเมืองดีกว่า จะได้ตายไปเลยแล้วนั่นไม่ต้องนั่งชิงช้าหรอกไปนั่งชิงเปรตก็ได้ แล้วไงนั่นจะไม่คิดขึ้นมาถ่ายงานเลยหรอจะถ่ายแต่รูปอย่างเดียวหรือไงโอ้โหคุณผู้ชมอยู่กลางน้ำมาเป็นทีมงานหรือเป็นขี้คะลอยน้ำมาหรออ่ะได้เวลาวันนาบีออนท็อปแล้วนะคะถึงทีมงานจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ว่าพวกเราพร้อมแล้วโดยที่ตอนนี้นะคะเรายังอยู่ที่พระสุทธาราซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้ไปดูแล้วว่าเฮ้ยที่นี่มันมีแบบสวนเลมอนอันกว้างใหญ่ไพศาลสวยงามอย่างนี้เราก็เลยจะให้ถ่ายรูปในคอนเซ็ปต์เปรี้ยวกว่าเลมอนที่สวนเลมอนไม่รู้คิดเองไม่เราให้ถ่ายรูปคอนเซปต์อันนี้ลิปบอนยูเรกาอัศวินโอเคก็คือพันเลมอนสรุปง่ายๆคือเราให้แต่งถ่ายรูปในคอนเซปต์ที่แบบเปรี้ยวแต่งตัวเปรี้ยวๆมาถ่ายในสวนเลมอนที่มีความเปรี้ยวหรือจะโพสเปรี้ยวๆหรืออะไรก็แล้วแต่จะตีความได้ตามสะดวกพี่ก๊อฟก็เลยจะโพสตีความแบบเปรี้ยวๆแบบโบราณนิดนึงก็คือสันส้มสวยยากแต่งตัวนานมากเสร็จแล้วแม่ไม่ได้สวยยากอะไรหรอกเมื่อกี้ดูลู่ทางอยู่ว่าแบบออกมาแล้วจะมีใครอยู่หน้าประตูอะไรอีกไหมไม่ต้องคนเขาเห็นหมดแล้วตอนที่กาวกับพี่มิวเปิดเข้าไปเขาโป้หมดแล้วนั่งท่ายากเนาะมันต้องแบบมีสวดดูมีสวดอยู่ตลอดสวดอีกแล้วหรองั้นวันนี้เป็นสวดอภิธรรมแล้วกันเนาะขอบคุณที่มางานค่ะจ้าโอเคขอบคุณนะคะของสำรวยใช่ค่อยสดชื่นหน่อยเพียวริคุชาขาวโรดินจิไลจิโกเดี๋ยวแม่ดื่มให้หมดนะคะหยอดเงินไว้ข้างในแล้วเขียนตรงนี้ว่าของใครจะได้รู้ว่าเงินใครทำบุญช่วยงานหรอโอเคนะแม่เป็นแบงค์ละกันมวนแล้วก็เอาเข้าไปเนาะนึกว่าสองสาวมีน้ำใจเอามาให้กินฟรีโอ๊ยอะไรคะใช้ชีวิตยากเนาะ
ไม่ค่อยพอใจการแต่งหน้าของตัวเองวันนี้ทำไมอ่ะก่อนล้างใหม่แล้วกันเนาะเอาไว้กินให้มันสดชื่นมันหอมสดชื่นอย่างงี้ไม่ใช่ไปล้างหน้าโชคดีอันนี้เป็นบ้านพักเนาะเขาเลยเป็นลิ้นจี่ที่บ้านพักถ้าเป็นหอพักหอพักก็อันนั้นก็คือเดี๋ยวเรากินพวกอย่างอื่นใช่กินเป็นพวกรีบพูดกูขมแหววไม่อยู่แล้วขมแหววไม่อยู่อ่ะบอกคอนเซ็ปต์ก่อนก็ได้ส่วนดิฉันนะคะถ่ายรูปในคอนเซ็ปต์เปรี้ยวนะคะในสวนเลมอนนะคะก็อยากได้ฟิลแบบว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบหวานก็อยากให้มันเป็นเปรี้ยวอมหวานอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์ในการถ่ายรูปก็คือ Lady Lemonade ค่ะน่ารักส่วนของดิฉันจะใช้เป็นแบบว่าเฮ้ยถ้าเดินเป็นเดินเปรี้ยวในสวนเลมอนเลยถ้ามึงไม่เดินดูบ้างสักเทปได้มั้ยไม่เดินมึงจะลงไปได้ยังไงมึงจะกิ้งลงไปเหรอก็ล้มลงไปอยู่โนไอโกแกงเตื้อๆๆๆๆๆแล้วก็ใช้ The Friend ของ Sex and the City ดังนั้นคอนเซ็ปต์ของดิฉัน Sex and the Lemon City ค่ะวันนี้ดิฉันต้องมาถ่ายรูปกับเลมอนที่พระสุธารานะคะในคอนเซ็ปต์ที่เปรี้ยวนะคะดิฉันก็เลยเลือกคอนเซ็ปต์ที่ขอให้ดิฉันเป็นความเปรี้ยวหนึ่งเดียวที่เปรี้ยวที่สุดเปรี้ยวไม่เหมือนใครเปรี้ยวยิ่งกว่าเลมอนดิฉันก็เลยเลือกคอนเซ็ปต์ของดิฉันก็คือเปรี้ยวเยี่ยวราดค่ะ ไม่ใช่ค่ะดิฉันขอเป็นความเปรี้ยวที่โดดเด่นออกมาจากเลมอนค่ะเลมอนสีเหลืองใช่ไหมคะความเปรี้ยวของดิฉันขอเป็นความเปรี้ยวหนึ่งเดียวที่เป็นสีแดงดังนั้นดิฉันเลยใช้คอนเซ็ปต์ว่าเลดเลมอนค่ะชาขาวรสผลไม้เพียวริคุสดชื่นเต็มรสผลไม้คุณมาดูดหูอย่ามัวแต่อยู่เจ้าใจพี่วันเป็นช่างภาพกาวไม่ได้เป็นสไตลิสต์นะกาวเป็นสไตล์แหล่ไม่ตายแหล่ไม่อีปอนเป็นช่างภาพอีกาวเป็นช่างแม่งก๊อดล่ะถ้าจะให้มีน้ำมันหอบระเหยเปรี้ยวๆมาต้องบีบตูดล่ะนะหรือเปล่าเหมือนเลมอนน่ะบีบแล้วน้ำมันหอมระเหยไม่ได้ออกนะอะไรออกหินปูนขากูใหญ่กว่าต้นไม้อีกอะแล้วอีปอนถามว่ายาวไหมพูดแบบภูมิใจในตัวเองมากเลมอนอัดสำอีก็ตีอัดแม่งเลยปอนเอาเลยอะไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูก๊อปที่เดิมตบมือเหอะมึงตบมือตรงไหนกูตามไปถ่ายตรงนั้นแหละเดินทุก EP เลยมั้งเดินทุก EP เลยมั้งทำนายไว้เลย EP หน้ามันก็เดินหนูวะหนูขอทำนายด้วยมันเดินตอนฝนตกเออดูรูปกันที่นี่มันเขาพระสุธาราใช่ไหมใช่หน้าอีจุมคือชิสุธารามากมึงถ้างั้นอะถ้าให้กูทำแบบนั้นนะกูเดินอย่างเงี้ยทำไรเต้นลีลาดเหรออีปอมบอกว่าอยากเห็นขาฝั่งนี้ตอนเดินกูเลยบอกว่ามันทำได้ไงไม่งั้นกูต้องเดินอย่างงี้ดิไม่ได้นะอยากขอเลมอน2ลูกอ่ะเก็บให้2ลูกได้ป่ะตอนที่ฉันถ่ายเท่านั้นไม่แบ่งใครให้อากอฟให้คนเดียวไม่แบ่งใครอ๋อนางจะแสดงอิทธิฤทธิ์เป็นเลมอนหยุดเหรอใช่ไม่แม่คนหยุดด้วยค่ะหยุดอะไรคะหยุดพูดค่ะโอ้เจ้าดาวน้อยลอยอยู่บนฟ้าเจ้าอย่าพริบตาโอ้ยวางไว้ข้างหน้าหนูเอามาหนูอยู่บนเวทีป่ะใช่ไหมใช่คุณก็ถือดอกไม้มาให้นี่เลยบอกว่าเออวางได้เลยเดี๋ยวน้องสาวต้องทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยใช่ขอบคุณนะคะที่มาไว้วางไว้อ๋อที่มาวางไว้ไม่ใช่ที่มาไว้ไม่ใช่ค่ะอ๋ออ๋อค่ะขอบคุณที่มาวางไว้วางไว้อะไรอ่ะฮะวางไว้อะไรดอกไม้ดอกไม้อ๋อดอกไม้เข้าใจเฮ้ยเงี้ยเป็นป่าช้าเลยนะมันก็เป็นหนูลงไปป่ะมันถึงเป็นป่าช้าน้องสาวลงไปน้องสาวต้องมีแอตติจูดเข้าใจไหมได้ค่ะเป็นแอตติจูดติแล้วน้องสาวยังไม่ถึงดักหล่อจะทำได้ดีในที่นี้นั่นมะนาวเนี่ยนาวนาวอะไรนาวศพนาว นั่นมะนาวนี่ก็มะนาวขนาดตายแล้วอยู่เรื่องนานมะนาวเลยนุชานี่โป้ไหมนี่จะใช้นะเรียกว่าใช้โป้ตรงนี้ใช้เรียกว่าใช้โป้หน้าเหมือนลิงถือลูกท้อเหอะหนูเนี่ยนางไม่ใช่ลูกท้อนางเรียกว่าลูกเท่าคุณเขาถามว่าเลมอนลูกเท่าไหนคะลูกเท่าลูกเท่าอย่างเดียวไม่ลูกเท่าไหนอันนี้มันสวนเลมอนหรือสวนเลมวยวะนั่นคือสวนเลหลังค่ะไม่มีใครเอาพอหนูลงไปปุ๊บอะเลมอนจะไม่ใช่เลมอนอัดสำอย่างเดียวนะเป็นเลมอนอะไรเลมอนอัดสำพะเวสีไม่เหลือให้พวกกูด่าเลยเหรอมะนาวอยู่ในรองส่วนหนูอยู่ในโรง
ยังไม่ถึงช่วงยังไม่ถึงช่วงอันนี้คือรองแต่ว่านางอ่ะเป็นรองแน่แน่แน่รองสองด้วยอะไรอ่ะไม่ใช่รองหนึ่งถูกมึงก็เป็นรองนะรองอะไรรองจบนางต้องเคลื่อนไหวตอนนี้ให้นางเคลื่อนไหวไปเถอะเพราะอีกปีหน้าอีก2ปีนางเอาเคลื่อนไม่ไหวแล้วนี่ใบไผ่นี้เหมือนหนูเหมือนกันเนาะทำไมอ่ะคำทำไมมันได้แต่ก็อุ้ยดอกไม้แล้วเหมือนฉันเหมือนกันเนาะทำไมคะบานเสมอ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 โอเคลงไปแล้วเหมือนโดนอะไรกัดไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นพวกมึงนั่นแหละใช่ครับอุ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยลองล้มดิตลกนะไม่ใครจะทำเอาแค่นี้พอเอาแบบเบาๆมันนึกเหมือนเขาไปถ่ายรูปแล้วมันพาคันเขาไปถางป่ามากกว่าไม่ได้เขาไปถางป่าอันเนี้ยเขาไปทำแผนไปเขาไปทำแผนคดีฆาตกรรมแต่ว่าเป็นการทำแผนที่แปลกเพราะว่าใช้ศพจริงในการทำแผนอันนี้เป็นการแข่งขันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการแข่งไอ้พวกภาษากีฬาเขาเรียกว่านัดล้างตาอันนี้เป็นนัดล้างตาของจริงเลยเพราะว่าดูเสร็จแล้วต้องไปล้างตาของจริงเลยใครเป็นคนดีไซน์ชุดให้นางให้มันมัดบนมัดล่างอย่างนั้นนะมันต้องมัดบนมัดล่างอยู่แล้วถ้าไม่มัดเดี๋ยวศพมันดีแต่ทำไงมันไม่ครบไงมันมัดบนมัดล่างแล้วมันต้องมัดข้อมือด้วยเออนี่มันยังไม่ครบแต่พอแบบปุ๊บมันจะเห็นกระดูกเจนเปิดวงกลมงั้นไม่ต้องไม่ขมิบเยอะไหนบอกว่าจะถ่ายตอนมีแดดไงยังไม่ได้ถ่ายเลยเก็บกระดูกกันอยู่เพิ่งเผาเสร็จเฮ้ยพลอยรออย่าเพิ่งมาเนี่ยมึงไม่ได้ขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนเนี่ยเกิดอาเพศเลยหนังอะหลงมาแล้วอันนี้ไม่ใช่หนังอะหลงนะคะดูเป็นหนังอะไรก็ไม่รู้นะคะหรือเรียกว่าไว้อะไรอ๋ออีเจนกูนึกออกแล้วมึงเหมือนใครอะไรแม่เจนใช่เหมือนแม่เจนใช่เหมือนแม่เจนอันนั้นเจนเจนบุญสูงเนินอันนี้เจนเจนบุญไม่มีเผยว่าไม่ได้อ่ะของฉันจะสวยสุดเอาจริงๆก็จะให้ว่ายังไงอ่ะก็อยู่คนเดียวจะให้พูดว่าใครสวยสุดแล้วก็พูดว่าตัวเองสวยสุดปะอ่ะเฉลยรูปนะคะอันนี้เป็นที่เราไปถ่ายที่พัสุทารากันนะคะกับสวนเลมอนก็เลยถ่ายคอนเซ็ปต์เปรี้ยวนะคะอ่ะมาดูกันนะคะแต่ละรูปเป็นใครบ้างเริ่มที่รูปแรกสาวเปรี้ยวประจำเธอเที่ยวไทยน้องสาวเปรี้ยวหัวน้ำส้มมากจ้าแม่ตุ้งอะไรไปบ้างพูดเยอะมากค่ะจริงอย่างเดียวก็คือลูกเลมอนด้านหลังนะคะที่เป็นของจริงน้องนั้นก็คือปลอมทั้งหมดอันนี้จะบอกว่ามันเป็นโพสต์เดียวกับตอนที่คุณแม่เปิดประตูเป็นประตูไปเห็นโซเชียลโพสเดียวกันแต่ว่าเราลองจินตนาการว่าน้องไม่ได้ใส่ชุดนี้เลยไม่ใส่เสื้อผ้านี้เลยเงี้ยอันนั้นคือภาพที่คุณแม่เห็นในรูปต่อไปนะคะนั่นก็คือรูปของดิสนีย์ค่ะดูแบบว่าลายฟรีมากค่ะมีความแบบว่าสนุกสนานด้วยเปรี้ยวด้วยเก๋ๆอะไรเงี้ยอันค่ะขานี่ไม่ได้ตุ้งเนาะว่าขาจริงเรียวจริงมากดีสุดและรูปสุดท้ายค่ะคุณว่าไม่ได้เอวนางสับๆอยู่นะคะเอวนี่ตุ้งไหมอันนี้เรียกว่าสวยสับเพราะว่าเดินสับขาอย่างนี้นะคะคนชนะแค่คะแนนเดียวอีกสองคนคะแนนเท่ากันสูสีมากหรอแล้วคุณลุ้นว่ายังไงจะต้องไปหาคนเพิ่มมาแต่ว่ามีคนชี้ชะตาคนสุดท้ายว่าเป็นคนที่ชนะและผู้ชนะเมสUniverse go to ก็จริงสวยสับหรอสวยสับหรอมันไม่รักไม่รักไม่รักได้ไงมันอุ๊ยตายแล้วว่าไม่ได้ช่วงหลังๆอีกก็มาแรงเหมือนกันนะเนี่ยได้อีกก็เริ่มแบบเริ่มกลับมาฟาดคืนอ่ะทำยังไงดีอ่ะอันนั้นก็ยอมอันนี้ก็ได้ให้สวยจริงโพสเพิร์สอะไรก็มีความเปรี้ยวเก๋สมคอนเซปต์เขาแสดงความยินดีกับก็อตจิและสวนเลมอนของเธอนะคะให้ในความเปรี้ยวของเธอนะคะมา
เคี่ยวข้าวเหนียวอยู่ข้างหลังกล้องทำไมก็ฉันจะได้รู้ว่าฉันมีข้าวเหนียว1ใหญ่กับ1มิตร1สำรองไงเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยไวๆปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนNew Suzuki CS สัมผัสใหม่สบายทุกมิติต่ำไป50เหรอคะอุ๊ยแต่เอ้ยอันนี้น่ารักอุ๊ยกาวแก้วสโนว์ใครอยู่กี่คนบ้านเราอยู่กี่คนแม่เผื่อแบบมีพาร์ตี้อ๋อได้สิอุ๊ยชามจานซูชิแล้วก็มีปลาหวานกูไปใส่หอมเจียวนะถ้าฉันซื้อมึงกูหิวจนตาลายแล้วว่าเมื่อกี้มองป้ายเลี้ยวขวาอ่านเป็นเลี้ยงข้าวอ่ะตามไปเลยป่ะคิดว่าเลี้ยงข้าวอ่านกินก่อนอ่านว่าเลี้ยงข้าวอ่ะแม่นี่คือตลาดอะไรเหรอคะตลาดกำนันใหญ่กำนันใหญ่หรอแต่คราวนี้เขาเรียกว่าชัดป่าหวายนะจ๊ะใช่ครับอ๋อชัดป่าหวายตอนนี้เราอยู่ที่ชัดป่าหวายนะคะแล้วก็อยู่ที่ตลาดกำนันใหญ่เดี๋ยวเราจะต่อปากต่อคำต่อราคาที่นี่กันนะคะไปใหม่และตะซอยโกซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องมึงระบบในวันนี้คืออะไรรู้ป่ะคุยซื้อแผนกจ่ายตังค์คุยซื้อแม่กินแล้วจะมีแฟนไหมแม่มียังไงแม่กินไก่แม่ก็ได้เดี๋ยวแม่หนูยังโอ้แม่ยังไม่หมดเลยแม่มีคนเดียวคือมีคือบอกว่าเออมึงซื้อไก่เถอะเอาข้าวเหนียว2ฉันไม่เอาข้าวเหนียวเนี่ยแม่ไม่เอาหรอไม่เอาพูดแล้วนะอย่าให้เห็นแพงเลยนะอุ้ยขนมหวานไหมเอาจริงตอนนี้ในใจอ่ะไม่คิดจะต่อร้านที่เป็นของดิบเลยอ่ะใช่คิดเหมือนกันไม่คิดจะเป็นของดิบต้องการของที่แบบกินได้เลย ready to eat อ่ะก่อนก็เคยถามเธอคบฉันแบบอันนี้ปลาส้มเหรอคะปลาไอ้แหนมปลากายค่ะแหนมปลากายเปรี้ยวไหมเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเอาชิ้นเท่าไหร่ชิ้นละ15ค่ะชิ้นละ15เอา2ชิ้นคุณพ่อกินคนเดียวเลยเหรอข้าว3ชิ้นก็ได้คุณพ่อไปไหนมาเนี่ยอ๋อจะไปซื้อถุงจะไปซื้อถุงอ๋อถุงหมดเหรอคุณพ่อเอานี้2ชิ้น1ถุงแล้วก็อีกชิ้นนึงแบ่งใส่ถุงแยกคุณพ่อหนูมีถุงมาตอนนี้ไม่มีการพูดคุยอะไรนอกจากว่าอยากซื้อของกินอะไรบ้างซื้อใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อเองนะไม่ได้จานกลางนะหรอใช่ไหมไม่รู้กินร้อนช้อนไข่ช้อนมันอาหารไข่อาหารมันไม่ใช่กินร้อนช้อนกลางค่ะกินเลยช้อนไม่มีค่ะตอนนี้หนูมีไก่ย่างแล้วเนาะไก่ย่างข้าวเหนียวแหนมกับปลากายไม่มีการคิดเรื่องการตอบปากแต่คิดว่ามีดูอะไรกินบ้างโอ้ยคุณพ่อคุณแม่อุ้ยน่ากินมากเขาใส่งาด้วยแกสวัสดีจ้ากินไก่หอมมากขนาดหนูใส่แมสอยู่หนูได้กินเลยตีนก็มีหรอหน้าพวกหนูเหมาะกับตีนมากเลยหรอแม่สุปเปอร์ข้าวเหนียวเอาไหมแม่ข้าวเหนียว1สิอ้าวแล้วข้าวเหนียวหนูอ่ะข้าวเหนียวหนูก็เอาจากร้านนั้นไงไม่เอาข้าวเหนียวหนูไปไหมมันเป็นถุงเล็กอ่ะอ๋อได้อ่ะมาแม่แม่แต่ข้าวเหนียวอันนั้นมันเล็กมากเลยนะเออกูกินอันเล็กให้เออแต่แม่จะกินข้าวเหนียวเล็กกับไก่3หมอกินได้ปวดหัวมึงข้าวเหนียวร้านนี้ใช่ปะกูเอาข้าวเหนียวร้านนี้ใช่ปะแล้วน้องสาวบอกว่าเอ้ยร้านเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้อันเล็กนะอันนี้อันใหญ่นี่ก็บอกเออรู้แล้วบอกว่ามึงกินอันเล็กไปไหมเดี๋ยวกูกินอันใหญ่ให้น้องสาวจะกินข้าวเหนียวอันใหญ่แต่กูมีไก่ไม้เดียวไก่เนี้ยมีไข่3ไม้จะกินข้าวเหนียวอันเล็กก็แล้วแบบมึงจะกินพอหรอไม่ได้เป็นห่วงเดี๋ยวกินไม่อิ่มมันดูเหมือนว่าเธอโกรธที่เห็นฉันไปแล้วแม่เฮ้ยมันน่ากินจังเลยอ่ะเยอะตลาดค่ะแม่มันคืออะไรคะไก่ปะคะแคบหมูกับแบบกับหมูแบบผัดพริกผัดไหนอ่ะน่ากินกับข้าวเหนียวอีกแล้วเหรอแม่ก่อนแล้วเห็นไหมหนูบอกให้แม่เอาข้าวเหนียวแม่เอาข้าวเหนียวสแตนบายไหมไม่มึงมีข้าวเหนียวได้ข้าวเหนียวอีกแล้วเออยังไงข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่พอเป็นปัญหานะกับมีเยอะแต่ข้าวเหนียวถ้าไม่พอมันจะแบบมึงเอาซื้อพริกเขียวไปกินแก้มนะไม่เอาข้าวเหนียวเอาพริกเขียวกากหมูกับกากเทยอันไหนอร่อยกว่ากันคะกากเทยอร่อยกว่าที่สุดแต่อันนี้ไม่ใช่กากเทยนะคะอันนี้กากเดนกากเดนค่ะเป็นภัยของสังคมค่ะแม่ต้องทานให้ถูกชิมคนเดียวเลยเอาดิมึงไม่ต้องกูสั่งแล้ว มึงกูอยากเอามือโกยหมูขึ้นมาแบบดูดิแกดูถั่วก็น่ากินหน่อยช่วยด้วยมึงหยุดก่อนอินุชาบอกว่า
ฟาร์มเมื่อกี้เราไปอ่ะสุขภาพเกินไปนี่ต้องการหมูกรอบหรือไม่ก็หนังหมูหนังไก่ก็เลยเป็นไงล่ะก็เลยมีแต่ของทอดแต่เนี้ยตั้งแต่ร้านแรกที่ซื้อมาไม่มีอะไรเคยกินเลยอยู่บ้านกับตัวกูไม่ได้กินของทอดเลยเป็นเดือนๆมาแค่2วันมานี่2วันกินไปโอ้โหโหอีกาวซื้อไปไหนอ่ะของเก่าทั้งนั้นเลยเป็นอะไรคุณนึกว่ามันซื้อใหม่ฉันว่าถือคุณนึกว่าซื้อใหม่หมดเลยกูตกใจมากซื้ออะไรมาอีไม่อะที่ซื้อทั้งหมดอะมีแต่ของอีเจนนะของคุณยังไม่มีเลยเข้าสู่ของวานแล้วหรอครบฉันได้ครบแล้วจริงป่ะฉันรู้สึกว่าจังหวะก้าวเท้าเราช้าก็ใช่มึงได้ครบแล้วฉันได้ครบแล้วแต่ยังไม่ได้ทำครบใช่ใช่ไม่ห่วงฉันห่วงอย่างเดียวทำไมกลัวข้าวเหนียวไม่พอข้าวของเยอะมากข้าวเหนียวฉันมีถุงเดียวตอนนี้ไม่ไหวต้องซื้อเพิ่มมาที่นี่เขาบังคับไหมคะว่าร้านแหนมจะต้องอยู่ข้างร้านแบบไก่ย่างไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อะไรคะแหนมย่างแหนมหมูล้วนสองอันนี้คือเปรี้ยวไหมเปรี้ยวค่ะอันนี้คือแหนมหมูล้วนแล้วมันต่างจากอันนี้ยังไงคะอันนี้ไส้กรอกไงอ๋อเอามาอย่างละหนึ่งกินแต่แหนมแล้วกินแต่แหนมแต่ไส้กรอกงงนะแต่ทำไมแต่ข้าวเหนียวจะพอไหมข้าวเหนียวมีตรงนี้ไงโอ้ยขอบคุณค่ะขอเป็นแบบเปรี้ยวได้ไหมขอบคุณค่ะอีกคนชั่วอีกคนชั่วมึงซื้อไส้กรอกเปรี้ยวอันหนึ่งแล้วก็แหนมเปรี้ยวอันหนึ่งใช่ปะพี่เขาเลยแถมมาว่าอันนี้แถมให้กินแถมบุญเส้นนี่กินกูบอกว่าแถมเป็นเปรี้ยวได้ไหมพี่เขาเอาออกแล้วเอาเข้าใหม่แล้วมึงนะตัวเองด้วยอะผมปวดหัวตอนเคลียร์เหมือนเพียงเงินมาเคลียร์ข้าวเหนียวอยู่ข้างหลังกล้องสองท้ายก็ฉันจะได้รู้ว่าฉันมีข้าวเหนียวหนึ่งใหญ่กับหนึ่งมิดหนึ่งสำรองไงสั่งที่คุณไก่พี่กรอบด้วยไงถุงเนี้ยมึงดูแผงหวยดิอันนี้เป็นถนนซื้อหวยหรอเป็นถนนลอตเตอรี่เหรอคะถนนหวยหล่อหล่อยังไงมันยังไงคุณพี่อู้มันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ยาวไปไม่แล้วตรงนั้นเขารวมกันตรงนี้รวมกันคุณพี่แยกออกมาทำไมมันเป็นอะไรมันเป็นห่วงจุ้ยอะไรหรือเปล่าตรงนี้เขาโซเชียลดิสแทนซิ่งเลขอะไรมางวดนี้คุณพี่ถ้าพี่รู้พี่ก็ไม่มาขายหรอกจ้ะไม่พี่เอาเก็บไว้เองเขาหาเลขอะไรกันเนี่ยเขาชอบมาหาเลขอะไรกันเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย08นี่แล้วมีไหมคะตอนนี้ซื้อไปเลยค่ะแล้วเขาอย่างนี้เขาเป็นเลขที่คนมาหาได้ไงอ่ะคะเลขที่คนมาหามันก็ต้องหมดเร็วป่ะครับพี่แต่ยังมีไงเอ้ยลือก็ว่ากันลือว่าเธอนั้นน่ากลัวแกทำไมนึกว่ามีพายุเข้าตอนเจนนี่ถ่ายรูปแค่อย่างเดียวซะอีกทำไมพอมาถึงตลาดพายุลงอย่างมากตกลงมีข้าวเหนียวไหมกินพรมสิซื้อไว้สองอันมันเหมือนอัดอั้นตันใจนี่มากมันเหมือนแบบอยากซื้อไม่แล้วทำไมไม่ซื้อข้าวเหนียวกันน่ะก็ไม่อยากข้าวเหนียวเยอะขนาดนั้นน่ะไม่แล้วกาวยกให้ดูดิซื้อแบบคุมโทนมากดูสีดิกาวดูคุมโทนมากโอ้ยไอ้ไก่ทอดหรือไอซีเนี่ยฮะคุมโทนมากคุมโทนเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คุมโทนเป็นของทอดอันนี้คุมโทนเป็นแหนมกับไส้กรอกเด็ดของดองของมากของมากงงมากอีพันกับอีกาวยกเรื่องเหมือนขายเลยอ่ะดูดิแกว่าไม่ได้หรอกมันไม่ใช่แค่เราไงเพราะว่าจริงๆพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ห่างหายจากการได้เปิดตลาดมานานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเดินตลาดช่วยช้อปปิ้งกระจายรายได้สู่ชุมชนใช่แล้วหลายร้านน่ะอยากจะให้ฟรีหมดเลยใช่แต่จริงๆอ่ะเราเดินตลาดมาเยอะนะพอหลังจากมีเหตุการณ์ปุ๊บเรากลับมาเดินตลาดเนาะจะเห็นความว่าหลงเหลงแต่ว่าที่จริงแล้วตอนสมัยก่อนอ่ะคนเดินหนาแน่นกว่านี้ตลาดอ่ะหยุดไปอีกอย่างนึงก็หยุดอะไรหวยทำไมก็เขาไม่ประกาศใช่ไหมใช่ใช่เพิ่งกลับมาออกวันนี้แม่ค้าก็เลยนั่งหุบเรียงกันเรียงยาวคึกคักคึกคักแล้วที่ฉันด้วยความอยากรู้เราไม่ได้ซื้อหวยมาหลายงวดแต่คุณพี่ช่วงนี้เขามาหาเลขอะไรกันคุณพี่บอกเลย08แล้วก็อุ๊ยกระเทยก็ตาลุกเลยหายากแน่เลยใช่นางก็เลยถามว่า08มีไหมนางก็บอกมีซื้อไปเลยเหมือนในหัวคือเรียงฉันว่าในหัวคือเรียงแล้วคนนี้มาถาม08คนนี้มาถาม25เป็นเลขที่มันยังมีอยู่เยอะเพื่อต้องการระบาย08แล้วมีไหมคะมีซื้อไปเลยไม่ดูด้วยไม่ดูทั้งแผงหรือเปล่าทั้งแผงแม่มีประมาณ1,000กว่าเลขแม่ไม่ดูเลยพอ08มีเลขที่คนต้องหามันต้องไม่มีไม่ใช่หรอเก็บไว้ให้หนูไงมาเที่ยวจะได้เอาโชคกลับไปใช่
ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการขายของคุณแม่ที่ดีเหมือนกันถูกใช่ก็เลยคิดว่ามอบตำแหน่งคำคมกะละแมให้กับคุณแม่ไปเลยนะกับคำคมกะละแมที่ว่าอาแถมอันนี้ไม่หนูขอแถมเปรี้ยวได้ไหมคนละลายอันนั้นความชั่วร้ายของคนละลายคนชั่วก็ไม่ชอบกินเส้นกับวุ้นเส้นนั่นแหละป้าถ้าพี่จะแถมพี่แถมขอเป็นแบบเปรี้ยวมีซื้อไปเลยคุณแม่นะคะก็รับตำแหน่งคำคมกะละแมใบพร้อมกับกิฟต์เซตจากแลคตาซอยโกลด์ซีรีส์ทั้ง4รสชาติเอาไปดื่มเลยค่ะ ดีใจจังที่ได้ออกมาเที่ยวอีกแล้วว่าแล้วแบบชอบมากที่เดียวครบใช่อยู่นอนได้ตื่นมาเที่ยวนู่นนี่ช้อปปิ้งกลับได้อีกโอ๊ยขอโทษนะฮะวันนี้ถ่ายงานเร็วมากเพราะว่าทุกอย่างราบรื่นลื่นไหลแล้วอยู่ที่เดียวไม่ต้องเดินทางไกลเสียเวลาตอนช้อปปิ้งตอนท้ายนานมากเวลานี้เวลานี้ถึงอันนี้แล้วบางแคแล้วเออที่จริงควรถึงบ้านแล้วใช่เพราะว่าเสียเวลาช้อปปิ้งกับส่วนหนึ่งเสียเวลาเคลียร์บินที่เอามาบินตลอดเนี่ยเคลียร์บินไม่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องขึ้นไปเคลียร์หนังไก่กับไส้กรอกอีกนะก็ถือว่ามาเที่ยวกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้ใครมียังแบบรู้สึกอยากออกอยากเริ่มออกไปเที่ยวบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็ออกมาช่วยกันนี่ว่าตอนนี้เราไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาก็ต้องเป็นเราคนไทยด้วยกันที่ช่วยกันเที่ยวในประเทศไทยเพื่อกระจายรายได้กระจายอาชีพให้คนอื่นๆไปด้วยนะคะแต่ที่สำคัญก็เหมือนพวกเรามาเที่ยวก็ดูแลตัวเองอย่างดีก็จะได้ปลอดภัยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะคะขนมถั่วลันเตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะที่เที่ยวพระสุทธาราฟาร์มค่ะในอนาคตพระสุทธาราแบงคอกและต่อด้วยพระสุทธาราพระสุทธาราธรรมธรรมาเทวเทวดาเรือนไร้ตะวันพระสุทธาราไม่ใช่พระสุทธาราไม่ใช่หรอส่งท้ายอะไรดีคะพี่เจนนี่เมื่อกี้แม่มีเทคนิคในการขายแล้วอันนี้เราฝากไว้อีกหนึ่งเทคนิคเทคนิคในการหาผัวเราจะแอลเอิร์ดอะไรแบบตรงๆแบบแรงๆเกินไปมันแบบไม่ได้แล้วมันแบบบางคนเขาไม่ชอบอย่างนี้ฝากไว้ใครอยากมีแฟนใครอยากไปแซวผู้ชายลองเอาไปพูดได้ลองเอาไปตั้งเซตกันได้ข้อคิดสี่เธอในวันนี้นะคะอยากผมตรงให้หนีบอยากโดนจีบทักมาดิค่ะอยากโดนจีบว่ะทักมาหน่อยค่ะอันนี้ไม่ตรงตรงอันนี้ไม่ตรงตรงไหนวะอะไรนะอันนี้ไม่ตรงตรงไหนวะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้เกินไงอ๋อไม่ได้อีพีหน้ารอดูรอได้รอดูอยากให้ทักมาหน่อยเพราะตอนนี้น้องสาวหนีบผมจนผมขาดใช่หนีบอย่างเดียวเลยไม่โดนจีบสักทีไปไปดีกว่าเพราะว่าต้องไปแยกไก่ต่ออาทิตย์หน้ายังอยู่ที่ราชบุรีกันต่อนะคะจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวรอดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวเหนียวพอมั้ยตกลงนั่นน่ะสิแม่เอามาการก่อนมั้ยล่ะตรงนี้เอามาเทกองรวมกันเร็วแล้วตกลงอีกาวก็เทลงทนมากเลยอ่ะเผยเที่ยวไทยWhat?